สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปธรรมคำพิเศษนะครับพุธ29เมษายน2563ครับเช้านี้ผมกำลังรับประทานอาหารเช้านะครับเป็นข้าวต้มผมเป็นคนชอบทานเพิ่งมารู้ตัวเองว่าเป็นคนชอบทานเต้าเจี้ยวแล้ววันนี้เป็น อยากจะแนะนำเมนูยำเต้าเจี้ยวฮะยำเต้าเจี้ยวอันนี้เป็นเมนูที่ผมทานแล้วมีความสุขมากคุณน้าของผมซึ่งเลี้ยงผมมาแต่เด็กนะน้าหน่อยเป็นน้องของคุณแม่น้าหน่อยเป็นลูกของคุณยายคนที่4จากพี่น้อง5คนคุณน้าผมเมื่อวานมาเยี่ยมผมฮะมาทำความสะอาดห้องให้แล้วก็เขาเห็นผมก็เป็นคุณน้าผมก็เป็นแฟนคลับใน YouTube อยู่แล้วของผมด้วยนะผมก็ขนของมาเต็มไปหมดเลยมาทำความสะอาดห้องให้และอีกที่สำคัญคือไปซื้อเต้าเจี้ยวมาให้ในหลากหลายแบบมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผมเขาก็มาจัดแถวเนี้ยให้เพราะว่ามันรกมากนี่ฮะอันนี้เต้าเจี้ยวเก่าอันนี้นะคุณน้าซื้อมาใหม่ให้แล้วก็นี่ซื้อมาอีกครับอันนี้ก็ไม่รู้ยี่ห้อนี่ฮะซื้อมาจริงเมื่อวานมีอีกยี่ห้อหนึ่งเลยนี่ไงนี่ฮะเป็นสารพัดเมื่อวานนะผมก็เอาเขาเรียกอะไรหัวหอมพวกเครื่องเคียงต่างๆมาให้แล้วก็เอามายำให้ผมนะฮะเอามายำให้ผมมือที่ยอดเยี่ยมแล้วมีความสุขครับผมมีความสุขอันเนี้ยเป็นเต้าเจี้ยวที่เกิดจากความรักความห่วงใยของน้าผมเลยฮะมาทำให้อย่างดีเลยนะครับก็มีอะไรบ้างล่ะเอาเต้าเจี้ยวใส่เข้าไปนะผมก็สอนมีขิงนะครับมีหัวหอมมีพริกแล้วก็มีมะนาวใส่เนี่ยฮะดูดีมากเลยแล้วก็ทานกับข้าวต้มง่ายๆนี่ฮะอร่อยเลยมากมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะเติมลงไปได้เค็มเหมือนกันแต่ทำให้รสชาติดีขึ้นเดี๋ยวผมจะลองเอายี่ห้อหนึ่งมาเติมเด็กสมบูรณ์ที่ผมทานอยู่เป็นประจำใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะลองเอายี่ห้อนี่ UFC คือสังเกตนี่เขาจะเม็ดของ UFC เนี่ยจะเป็นเม็ดถั่วเหลืองใหญ่ๆไม่ได้บดเละมากนะฮะแต่เราจะลองชิมหน่อยไหนๆจะรีวิวยำเต้าเจี้ยวแล้วก็ลองหน่อยแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วก็เทใส่ลงไปผมเปิดเรียบร้อยครับหอมๆดีเอาละครับเดี๋ยวจะเทเลยแล้วเดี๋ยวไปตักใส่มันไม่ได้เค็มมากนะไม่ได้เค็มมากครับนี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปใส่ถ้วยนี่ฮะผมใส่อย่างนี้ไปเลยเยอะๆเดี๋ยวขี้เกียจซอยขิงนี่ฮะโอ้โหสรุปว่าเปิดเต้าเจี้ยวใหม่ใส่เข้าไปเลยโอ้โหนี่ดูหล่อขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยชิมหน่อยสุดยอดมากสุดยอดมากสุดยอดมากครับแล้วก็ทานต่อครับตักใส่เลยนี่ฮะเต้าเจี้ยวอร่อยมากเป็นยำเต้าเจี้ยวอันเกิดจากความรักของน้าทานแล้วมีความสุขก็คงแม่ผมเนี่ยนะครับคงขอให้น้าผมไหนไปดูไตรหน่อยสิเป็นไงบ้างก็คงบอกน้าผมให้เอาของทานมาให้
แล้วก็แม่ผมเนี่ยเขาจะกำชับผมอยู่ตลอดเวลาว่าให้ทานผลไม้นะผมก็เอาเนี่ยฮะเอาแตงโมมาให้นี่แตงโมมาให้ฮะโอ้นี่มาไอ้พับใหญ่ใหม่ทองคำของผมเดี๋ยวช่วงนี้ต้องใช้ซะหน่อยนี่ฮะครับก็รีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอ้อมีอีกอย่างนึงนี่ฮะน้าซื้อน้ำพริกกากหมูมาให้นี่ครับทานคู่กันเลย2 อย่าง 3 อย่าง 2 อย่างนะครับก็เป็นมื้อเช้าที่อร่อยเบาๆแฟนรายการก็ลองทำยำเต้าเจี้ยวดูนะครับทวนก็มีเห็นนะทำง่ายๆเลยหัวหอมขิงเต้าเจี้ยวมะนาว3อย่างเออมันไก่3อย่างเลยนะมันไก่3อย่างที่ดริงก์ไก่แอลกอฮอล์แล้วก็เดี๋ยวต้องลองเอาไอ้อะไรอ่ะต้องลองเอากระเทียมใส่ลงไปด้วยน่าจะอร่อยนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคาวิเศษครับสวัสดีครับ